รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์คุณรู้ไหมเวลาที่เราทำงานของเนื้อหนังเราก็จะได้สิ่งนี้ก,การทะเลาะกันสงครามและปัญหาและยิ่งเมื่อเราใจร้อนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเครียดมากเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวนัน ไม่ว่าพระคำของพระเจ้านั้นสําคัญมากมันเป็นวิธีที่จะทําให้จิตวิญญาณของเราเข้มแข็งและถ้าจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งพอเราก็สามารถมีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆที่เข้ามาต่อสู้เราในโลกฝ่ายเนื้อหนังและวันนี้เราก็ยังจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องท่าทีอีกครั้งซึ่งในตอนที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับท่าทีแห่งการขอบพระคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงท่าทีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าเราไม่จําเป็นต้องเรียนแต่ฉันคิดว่ายังไงก็ต้องสอนอยู่ดีนั่นก็คือท่าทีของการอดทน ถ้าคุณคิดว่ามันไม่จําเป็นฉันก็จะสอนให้กับตัวเองเพราะการมีความอดทนนั้นเป็นการท้าทายที่ยา,ยากอย่างหนึ่งในชีวิตของฉันฉันเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยหุนหันพันแล่นถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้ฉันไม่อยากที่จะรอและพระเจ้าก็อดทนกับฉันมากในการช่วยฉันให้พัฒนาความอดทนของฉันฟิลิปปีบทที่สองข้อหจงมีจิตใจถ่อมตนเช่นนี้ในพวกท่าน เหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ให้พรงเป็นแบบอย่างของการถ่อมใจค่ะการถ่อมใจก็ต้องคู่กับความอดทนเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราไม่มีความอดทนเราก็กำลังเสียอารมณ์กับใครสักคนอยู่ที่เขาทำอะไรบางอย่างในแบบที่ไม่เหมือนกับที่เราทำหรือเราหงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะพระเจ้าเคลื่อนไหวไม่เร็วพอเท่ากับใจของเรา หรือการจะราจรที่เคลื่อนตัวไม่เร็วพอแต่มันน่าทึ่งมากที่การถ่อมใจนั้นสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้จงมีจิตใจเช่นนี้อย่างที่มีในพระเยซูคริสฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่อดทนลูกาบทที่21ข้อ19พวกท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความทรหดอดทนของท่านนั่นเป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจมาก แล้วรู้ไหมถ้าคุณไม่ได้คล่ครวญข้อนี้ดีๆคุณอาจจะสงสัยว่ามันหมายความว่ายังไงแต่จิตวิญญาณของคุณคือความคิดความต้องการและความรู้สึกของคุณเราจําเป็นต้องเป็นเจ้าของมันหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจําเป็นต้องควบคุมความคิดของเราอารมณ์และความต้องการของเราเพราะถ้าเราไม่ทําเราก็จะจบลงด้วยท่าทีที่ไม่ดีเอกมากๆและพระคัมภีร์ก็สอนเราตรงนี้ว่าถ้าเราอดทนเราก็จะสามารถควบคุม สิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราไม่อดทนสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาควบคุมเราแทนและฉันก็ไม่ต้องการให้ความคิดของฉันมาควบคุมฉันทุกครั้งที่บางอย่างมันเร็วไม่ทันใจฉันฉันไม่อยากมีความคิดที่ว่าก็คนพวกนี้มันโง่ไงทำไมไม่ไปให้เร็วกว่านี้หรือความคิดอะไรต่างๆที่มักจะเข้ามาในหัวเราเวลาที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ ฉันอยากจะมีความคิดที่ดีเพราะฉันจะมีความสุขเวลาที่ฉันมีความคิดที่ดีและฉันก็รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันมีความคิดที่ดีและแน่นอนฉันไม่อยากให้ความรู้สึกของฉันมาบังคับฉันเพราะความรู้สึกถ้าเราตามมันมันจะนําเราไปสู่ปัญหามากมายได้อย่างรวดเร็วและฉันก็ไม่อยากให้ความต้องการของฉันมาควบคุมฉันด้วยฉันอยากทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ทําตามใจฉันเวลาที่คุณไม่มีความอดทนคุณก็จะรู้สึกหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา ฉันไม่รู้ว่าคุณเคยเห็นความเชื่อมโยงของสองสิ่งนี้ไหมความหงุดหงิดเป็นสิ่งหนึ่งที่ตามมาเมื่อเราไม่มีความอดทนความหงุดหงิดคือการขัดขวางทำให้รู้สึกสิ้นหวังนำมาซึ่งความว่างเปล่าหรือผ่ายแผ้ และฉันได้เรียนรู้ในชีวิตของฉันว่าเวลาที่ฉันลงมือทําในส่วนของเนื้อหนังซึ่งในพระพีเรียกว่าง,งานของเนื้อหนังนั่นก็คือการที่ฉันพยายามทําในสิ่งที่มีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําได้หรือพยายามทําในแบบของฉันหรือการที่คิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนคนอื่นได้หรือเปลี่ยนสถานการณ์นั้นๆได้ซึ่งมันก็มักจะจบลงโดยที่ฉันอารมณ์เสียเพราะงานของเนื้อหนังเป็นงานที่ไม่มีวันที่จะสําเร็จตอนที่ฉันยังเป็นคริสเตียนใหม่ๆและได้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าก็ได้สอนฉันว่างานของเนื้อหนังเท่ากับความหมูดหงิดฉันได้ทำสัญ,ญลักษณ์และแปะมันไว้ที่ตู้เย็นเพื่อเตือนตัวเองทุกครั้งเวลาที่ฉันรู้สึกหุดหงิดมันเป็นเพราะฉันกำลังลงแรงทำในฝ่ายเนื้อหนังอยู่ฉันกำลังพยายามทำบางอย่างที่เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแน่นอนว่าพระเจ้าอยากให้เราทำงานเพื่องานของพระองค์แต่ไม่ใช่กับงานของเราเองในฝ่ายเนื้อหนัง ความหงุดหงิดเกิดขึ้นเวลาที่เราพยายามทําอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เวลาที่เราพยายามทําบางอย่างให้เกิดขึ้นที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําได้เวลาที่เราพยายามไขว่คว้าในสิ่งที่เราไม่มีและไม่สามารถเอามันมาได้หรือเวลาที่เราพยายามตัดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่เราไม่อยากได้แต่เราไม่สามารถทำได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรแค่ไหนสิ่งนี้ที่เราไม่อยากมีก็ไม่ไปไหนสักทีและทำให้เราหงุดหงิด พระเจ้าทำไมพระองค์ไม่ทำอะไรสักอย่างทำไมลูกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐานของลูกเลยแล้วมันก็ทำให้ลูกหงุดหงิดมากมันสำคัญมากที่เราจะเรียนรู้ว่าเมื่อไหรที่เราเริ่มทำงานฝ่ายเนื้อหนังเราก็จะจบลงด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดความพยายามของเราขัดขวางกระบวนการของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้เราเชื่อว่า พระองค์จะตอบคําอธิษฐานของเราและจะทรงทําในสิ่งที่จําเป็นในชีวิตของเราและมันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่เราชอบมันอาจจะมาในรูปแบบที่เราไม่ได้คาดคิดแต่หน้าที่ของเราผู้เชื่อและคนที่เป็นลูกของพระเจ้าคือการเชื่อว่าวิธีของพระองค์นั้นดีที่สุดเสมอวิธีของพระเจ้านั้นดีที่สุดเสมอสําหรับคุณฉันไม่รู้แต่ฉันจะหงุดหงิดกับตัวเองเพราะฉันพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเป็นในสิ่งที่ฉันคิดว่าพระเจ้าอยากให้ฉันเป็น แต่ฉันก็เปลี่ยนไม่ได้สักทีไม่ว่าฉันจะพยายามมากแค่ไหนแต่ในที่สุดฉันก็พบว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนฉันได้ฉันสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนฉันได้ฉันสามารถศึกษาพระคำในหัวข้อที่ฉันต้องการจะเปลี่ยนแต่ในท้ายที่สุดฉันก็ต้องรอคอยพระเจ้าให้โรรองเปลี่ยนฉันแล้วเรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนคนอื่นล่ะคุณเคยพยายามเปลี่ยนคนอื่นที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยไหมคุณเคยพยายามเปลี่ยนลูกของคุณไหม แล้วคุณรู้ไหมยิ่งคุณพยายามเปลี่ยนคนอื่นมากเท่าไหร่คนคนนั้นก็จะเกลียดคุณมากเท่านั้นและถ้าคุณยังทําอยู่อย่างนั้นคนคนนั้นก็ไม่สามารถทนคุณได้อีกต่อไปเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการการยอมรับในแบบที่เขาเป็นฉันได้ยินประโยคหนึ่งเมื่อปีที่แล้วที่ฉันชอบมากว่าเราควรเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นในแบบที่เขาเป็นไม่ใช่รักเขาในแบบที่เราต้องการแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะรักเขาก็ต่อเมื่อเขาเปลี่ยน พราะพระเจ้ารักเราตลอดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของเราและถ้าเราอธิษฐานเผื่อใครพระเจ้าก็จะทำงานในชีวิตของเขาแต่เราต้องรักเขาตลอดทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงความพยายามของเราขัดขวางงานของพระเจ้าที่พระองค์ต้องยืดเวลาออกไปและรอให้เราได้เห็นว่าแผนการที่เราทำอยู่มันไม่ได้ผลอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องสารภาพและกลับมารอคอยพระเจ้า สมมติว่าฉันอยากให้สามีของฉันทำบางอย่างฉันพยายามมากแต่เขาก็ไม่ยอมทำสักทีฉันก็ได้อธิษฐานที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเขาแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนสักทีเอาล่ะเวลาที่เราอธิษฐานเผื่อใครสักคนพระเจ้าก็จะทำงานในเขาคำอธิษฐานของเราเปิดประตูให้พระเจ้าทำงาน แต่พระเจ้าจะไม่บังคับใครให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเขาไม่อยากทำเขาจะต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นด้วยตัวเองฉะนั้นมันสำคัญที่จะเข้าใจว่าเวลาที่คุณอธิษฐานเผื่อใครให้เปลี่ยนคุณก็ต้องให้เวลาและคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเขาอาจจะไม่เปลี่ยนเพราะเขาต้องเป็นคนที่เลือกที่จะทำเองอย่างเช่นคุณไม่สามารถบังคับใครให้รักพระเจ้าได้ คุณอาจมีลูกหรือเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่คุณไม่เข้าใจว่าทาไมเขาถึงไม่เชื่อพระเจ้าสัทีเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันก็ยากที่จะเข้าใจว่าทําไมคนอื่นถึงไม่เชื่อพระเจ้าทาั้งทั้งที่พระองค์ทรงวิเศษมากแต่คุณก็ไม่สามารถบังคับใครให้รักพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถทำงานผ่านคำอธิษฐานในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้โดยการทำงานของเนื้อนหนังของเราพระเจ้าเปลี่ยนผู้คนได้เปลี่ยนเราได้ เปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆได้ฉันเพิ่งจะอ่านมาเมื่อเช้านี้ฉันคิดอยู่ว่าน่าจะอยู่ในสุภาษิตบทที่21พระไทยพระราชาเหมือนทานน้ำในพระหัตพระยาเวพระเจ้าตัดสินพระไทยว่าสายน้ำจะไปทางไหนและพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนจิตใจของกษัตริย์ได้หรือพระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนใจของนายจ้างของเราได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนใจ ใครก็ได้ที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ที่คุณมีส่วนร่วมอยู่ให้เราขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนจิตใจของคนและเลิกพยายามเปลี่ยนเขาด้วยตัวเราเองเวลาที่เราทำงานด้วยกำลังของเนื้อหนังของเราคุณก็รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงเพราะจนกว่าเราจะเข้าใจตรงนี้ก่อนคือตอนนี้ฉันสามารถบอกได้ทันทีเวลาที่ฉันพยายามทำงานของเนื้อหนังเพราะฉันจะเริ่มหงุดหงิดและอะไรอะไรก็ไม่ได้เรื่อง เวลาที่เราลงมือทํางานในฝ่ายเนื้อหนังพระคัมภีร์บอกว่ามันจะจบลงด้วยความอับอายขายหน้าและสับสนเพราะสุดท้ายแล้วมันจะไม่เกิดผลอิสยาห์บทที่30ข้อที่หนึ่งถึงสในฉบับขยายความบอกว่าวิบัติแก่ลูกหลานที่กบฏพระยาเวตรัสด,ดังนี้ผู้วางแผนงานแต่ไม่ใช่ของเราพระองค์กำลังบอกอะไรกับเราคุณไปขอคำแนะนำจากคนอื่นต่างคนต่างเอาแผนงานมารวมกันแต่พระเจ้าตรัสว่า มันไม่ใช่แผนของเราผู้ทำสนที่สัญญาแต่ไม่ใช่ตามความประสงค์ของเราเพื่อเพิ่มบาปซ้อนบาปพวกเดินทางไปยังอียิปซึ่งหมายถึงโลกโดยไม่ได้ปรึกษาเราเพื่อจะไปรี้ััยในการครุ้มครองของฟาโรและจะหาที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทำตามอย่างที่โลกบอกให้เราทำเราไปขอคำปรึกษาจากคนที่เขาเอง ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะดำเนินชีวิตของเขาเองยังไงและเวลาที่เรามีปัญหาเข้ามาในชีวิตพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราวิ่งเข้าหาโทรศัพท์แต่ต้องการให้เราวิ่งเข้าหาพระบาลังของพระองค์และถามพระองค์ว่าควรทํำยังไงพระองค์อาจจะนําคุณให้ไปหาใครสักคนก็จริงแต่ให้เราให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเสมอเพราะฉะนั้นการคุ้มครองของฟาโรห์จะกลายเป็นความอายของเจ้า และที่กำบังใต้ร่มเงาของอียิปต์จะกลายเป็นความขายหน้าของเจ้าพระคำข้อนี้ก็พิสูจน์ในสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อเราเดินไปด้วยกําลังของเนื้อหนังของเราเราก็จะจบลงด้วยความอับอายขายหน้าและสับสนให้มีความอดทนเข้าหาพระเจ้าและรอให้พระองค์ทำในสิ่งที่ต้องทำให้เรามาดูชีวิตของอับราฮัมและซาราที่สับสนวุ่นวาย เพราะเขาใจร้อนและไม่รอคอยพระเจ้าพระเจ้าด้วยสัญญากับเขาว่าจะให over over ้เขามีลูกท like er ี่ bleiben, follow, ออกมาจากร่างกายของเขาเพราะตามธรรมชาติแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับมนุษย์แต่เป็นไปได้ส <fuels S 1> ําหรับพระเจ้าฉันไม่รู้ว่าคุณกําลังเจออยู่กับอะไรตอนนี้แต่ฉันเชื่อว่ามันกําลังบอกคุณว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกอย่างเป็นไปได้สําหรับพระเจ้าพวกเขาเบื่อที่จะรอคอยพระเจ้าและรวมหัวกันคิดแผนการของตัวเอง ซาายบอกให้อับรามรับเอาสาวใช้ของตัวเองไปเป็นภรรยาอีกคนเพื่อที่จะหลับนอนกับนางและให้นางตั้งรันแบบนั้นนางถึงจะเอาลูกมาเป็นของตัวเองผู้หญิงที่ฉลาดก็คงจะไม่ยอมปล่อยให้สามีไปมีภรรยาอีกคนหรอกและความคิดนั้นก็เป็นปัญหาแล้วและก็แน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาสาวใช้ก็ตั้งท้องและมีลูกชายชื่ออิสมาเอล อิชมาเอลหมายความว่าบุรุษแห่งสงครามและนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมเวลาที่เราทำงานของเนื้อหนังเราก็จะได้สิ่งนี้ก,นการทะเลาะกันสงครามและปัญหาและยิ่งเมื่อเราใจร้อนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเครียดมากเท่านั้นและถ้าคุณอยู่ในความเครียดนั้นนาน,น,าน,น,านมันก็จะทำให้คุณป่วยกี่ครั้งที่เราต้องไปหาหมอและหมอบอกว่าคุณก็แค่เครียดและนั่นก็ทำให้เราโมโหเวลาที่หมอบอกเราอย่างนั้น มันไม่ใช่ว่าอาการที่มีมันไม่จริงมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ป่วยแต่ต้นตอของอาการนั้นก็คือความเครียดและชีวิตในทุกวันนี้มันเครียดมากๆวุ่นวายมากๆและในสมัยนี้มีคนที่ป่วยมากกว่าในสมัยก่อนเยอะเลยส่วนใหญ่ก็มาจากความเครียดพระเจ้าอยากให้เรามีสันติสุขปัญญาจารย์บทที่7ข้อ8เบื้องปลายของสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นของสิ่งนั้นๆ ใจิตใจที่อดกั้นก็ดีกว่าใจิตใจที่อาหาังการรู้ไหมว่าคนที่เย่อหยิ่งนั้นจะชอบทําทุกอย่างด้วยตัวเองเขาอาจจะรอพระเจ้าอยู่สักพักแต่เขาก็ตัดสินใจไม่ทําละทําเองดีกว่าหรือพระเจ้าคงอยากให้ฉันทําแบบนี้เขามักจะคิดว่าฉันมีความคิดที่ดีกว่าฉันรู้ว่าฉันต้องทํำยังไงแล้วมันก็ไม่ได้ผลเวลาที่คุณใจร้อนคุณก็จะสูญเสียสันติสุขของคุณ และความสุขแล้วรู้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มมันไม่ใช่แม้แต่การทําตามใจตัวเองแต่มันคือความชอบธรรมการที่เราถูกต้องแต่หน้าพระเจ้าคือสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์และ3สิ่งนี้ก็มีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดที่เราพยายามขวนขวายที่มันทําให้คุณหงุดหงิดความใจร้อนเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องอารมณ์เสียทําให้เราโกรธทําให้เราหงุดหงิด และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราไม่ควรมีในชีวิตของเราคนที่รอคอยไม่เป็นสุดท้ายก็จะเห็นผลผ่านทางร่างกายของเขาฉันขอถามคุณสองสามข้อฉันขอจำลองสถานการณ์บางอย่างให้คุณดูคุณมีท่าทียังไงเวลาที่คุณต้องต่อแถวยืนซื้อของในร้านขายของสมมติว่าแคชเชียร์เป็นพนักงานใหม่ ทำงานยังไม่คล่องหรือบางทีอาจจะหรือมีตังทอนในลิ้นชักไม่พอหรือคนข้างหน้าเราเอาของที่ไม่ติดราคามาและพนักง,งานก็เลยต้องเดินไปหาชิ้นใหม่มาให้คุณจะมีท่าทียังไงกับสถานการณ์เหล่านี้รู้ไหมภาษากายของเราจะบอกได้ว่าเรามีความอดทนแค่ไหนคุณจะทำตัวยังไงเวลาที่พนักง,งานช้าหรือถ้าคุณหาพนักง,งานไม่เจอ ฉันเห็นบ่อยมากในทุกวันนี้แม้กระทั่งในร้านขายของที่ในร้านอาจจะมีพน,นักง,งานไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงบางครั้งที่คุณอยากจะจ่ายเงินแต่คุณก็หาพน,หนักง,งานที่เคาน์เตอร์ไม่เจอคุณเป็นแบบไหนเวลารถติดคุณทำยังไงเวลาที่คนขับรถรุ่นถนนกับคุณเขาขับรถแบบไม่มีมารยาทคุณมีท่าทียังไงเวลาที่บางสิ่งไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้ ฉะนั้นเราทุกคนต่างมีอะไรที่ทําให้เราหงุดหงิดใจและมันก็รู้ว่าจะต้องจี้จุดคุณตรงไหนแต่เราต้องรู้ว่าอะไรที่จี้จุดเราสําหรับฉันถ้าฉันต้องรีบฉันรู้ว่าฉันต้องหงุดหงิดแน่หรืออาจจะพูดหรือทำบางอย่างที่ไม่ควรทำคุณทำยังไงเวลาที่คนอื่นไม่เข้าใจคำอธิบายของคุณเวลาที่คุณพูดออกไปคุณต้องมาอธิบายครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีก รู้ไหมคุณอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วคุณอาจจะต้องรับมือกับคนที่เรียนรู้อะไรได้ช้าเราต้องปฏิบัติกับคนอื่นอย่างที่เราอยากได้รับคุณมีท่าทียังไงเวลาที่คนอื่นมาขอยืมอะไรบางอย่างจากคุณหรือเวลาที่คุณยืมอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการฉันกับเดฟเราสั่งอาหารกลับบ้านบ่อยมากและมันน่าสนใจมากแต่มันก็ไม่ได้ประทับใจในทุกครั้งมันทำให้ฉันทึ่งมาก ฉันทึ่งจริงๆเพราะหลายครั้งที่เราสั่งอาหารกลับบ้านพอมาถึงที่บ้านมันไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งเราได้เรียนรู้ว่าเราต้องเช็คอาหารที่เราสั่งทุกครั้งก่อนออกจากร้านเพื่อเขาจะได้เปลี่ยนให้ใหม่และเราก็จะได้กินในสิ่งที่เราอยากกินคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งใจฟังโดยเฉพาะเวลาที่คุณเปลี่ยนบางอย่างในรายการอาหารที่คุณสั่ง ที่มันมักจะสร้างความสับสนเสมอจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่คุณไม่ได้อย่างที่คุณคิดและมันไม่ได้ในแบบที่คุณต้องการคุณจะอดทนได้ไหมอธิษฐานและวางใจพระเจ้าได้ไหมหรือจะอารมณ์เสียฉันต้องบอกคุณว่าวันหนึ่งฉันรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากเพราะสองอาทิตย์ที่แล้วแต่ฉันก็ไม่ควรจะภูมิใจเพราะนั่นอาจจะเป็นความเย่อหยิ่งแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ฉันไหวตัวทัน เพราะพระเจ้าเปลี่ยนฉันมากคือฉันมีเครื่องทำกาแฟที่ด้านหลังจะมีถังเก็บน้ำเอาไว้เติมน้ำและทุกครั้งที่ฉันไปชงกาแฟในตอนเช้าฉันสังเกตว่ามันจะต้องเติมน้ำทุกครั้งฉันก็เลยยกมันขึ้นเพื่อที่จะเติมน้ำแต่ไม่รู้ไปทำท่าไหนมันก็หลุดมือตอนนั้นประมาณตีสี่ครึ่งและมันก็ตกลงบนพื้นและน้ำก็กระจายไปทั่วพื้นและฉันก็ยังชึ่ง ในสิ่งที่ฉันทําฉันพูดว่าขอบคุณพระเจ้าเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นทรงทําให้เป็นสิ่งดีแก่คนที่รักพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์และฉันก็ใช้เวลาอยู่นานจนกว่าจะทําความสะอาดเสร็จแต่ฉันก็สอบผ่านแล้วคุณรู้ไหมคุณควรสอบให้ผ่านเพราะพระเจ้าจะไม่ทําให้คุณสอบตกในโรงเรียนของพระองค์คุณแค่จะต้องสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าคุณจะผ่านสมมุติว่าคุณไม่ค่อยได้เรื่องเกี่ยวกับการจราจร หรือคุณอาจจะอยู่หลังคนที่ขับรถช้าหรือคนที่ขับรถดุงลังและสุดท้ายแล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะอดทนในสถานการณ์แบบนั้นเมื่อก่อนมันยากสําหรับฉันมากถ้าฉันกำลังต่อแถวแล้วพนักงานกำลังคิดเงินคนข้างหน้าช้ามากหรือต้องไปหาราคาของชิ้นนั้น และตอนนี้ฉันก็ได้เรียนรู้มา45ปีแล้วฉันอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ช้าในบางครั้งแต่จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นคนพิเศษอะไรที่จะต้องรอ2-3นาทีสำหรับพนักง,งานใหม่ที่กำลังเรียนรู้งานว่าต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องให้เวลาเขาสักหน่อยมากกว่าที่ควรอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำให้คุณเครียดเพราะในที่สุดมันจะทำให้คุณป่วยความอดทนสามารถทำให้เรามีความสุขกับทุกช่วงเวลา ที่เรามีคุณรู้ไหมของขวัญที่พิเศษที่พระเจ้ามอบให้กับคุณคือช่วงเวลาในปัจจุบันที่คุณมีในตอนนี้แต่ถ้าเราใจร้อนและไม่อยากรอแต่อยากจะไปในอีกช่วงเวลาหนึ่งคนที่บ้านฉันมักจะล้อเลียนฉันเพราะมันดูเหมือนว่าฉันไปข้างหน้าก่อนเสมอในทุกเรื่องเช่นฉันเป็นคนที่พร้อมเสมอฉะน,นั้นเวลาที่รถใกล้จะจอด ฉันก็จะถอดเข็มขัดออกเรียบร้อยแล้วถ้าฉันไม่เอาออกอย่างน้อยฉันก็จะจับไว้พร้อมที่จะถอดเมื่อจอดรถเสร็จบางครั้งเราจอดรถและถอดเข็มขัดออกแล้วและฉันก็เปิดประตูออกแล้วพร้อมที่จะออกจากรถทั้งที่ยังจอดรถไม่สนิทแล้วเดฟก็บอกว่าคุณรอให้รถจอดก่อนไม่ได้เหรอก่อนที่คุณจะออกจากรถค่ะฉันกําลังเรียนรู้อย่างที่ฉันบอกคุณไปแล้วเกี่ยวกับความอดทนว่าฉันเป็นคนที่เรียนรู้อะไรช้าฉะนั้น ถ้าคุณต้องใช้เวลาสักพักคุณก็ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีเพราะฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ให้คุณรู้ว่าช่วงเวลาที่เรามีในชีวิตเพราะเราไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีช่วงเวลาอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นและดื่มดำ่ำกับเวลาในปัจจุบันของเราโดยที่ไม่ต้องรีบเร่งไปข้างหน้าในสิ่งที่เราทำคนที่ใจร้อนไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้ เพราะเขาอยากที่จะผ่านเวลานั้นไปเพื่อมุ่งไปข้างหน้าคนที่ใจร้อนจะไม่มีความสุขกับช่วงเวลาขณะนี้แต่เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเงินเดือนออกฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันจะได้ไปเที่ยวอย่าหาความสุขในแบบก็ต่อเมื่อแต่ให้มีความสุขในตอนนี้และตั้งหน้าตั้งตารอ ฉันตั้งตารอที่จะไปเที่ยวแต่ตอนนี้ฉันก็มีความสุขและมีสันติสุขดีฉันเชื่อว่าสิ่งที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือการที่เราคาดหวังในสิ่งที่เราไม่มีจอร์ e ได้บอกว่าให้เรามีความสุขในตอนนี้ในระหว่างที่เราไปข้างหน้าความใจร้อนทําให้เราลืมสิ่งธรรมดาไป ทำให้เราพลาดและเสียเวลาในชีวิตของเราไปมากเพราะว่าส่วนหนึ่งของชีวิตคือชีวิตธรรมดาวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อทิตย์แล้วเราก็กลับมาวันจันทร์อีกครั้งและพระมพีก็ได้ใช้ตัวอย่างของชาวนาบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็อดทนอย่างนั้นด้วยจงทําใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วรู้ไหมชาวนาไม่ได้พรวนดินแล้วก็หวานมาเมล็ดลงและคาดหวังว่าเช้าวันต่อมาเขาจะได้พืชผลเขารู้ว่าเมื่อเขาหวานมาเมล็ดลงไปในดินเขาก็ต้องอดทนรอคอยเขาจะต้องคอยรดน้ำไร่นา และต้องคอยกําจัดวัชพืชแล้วก็ต้องอธิษฐานที่จะมีแดดที่ดีน้ําฝนที่ดีและแน่นอนถ้าเขาอดทนเฝ้ารออย่างที่พระคัมภีร์บอกเช้าวันหนึง่งชาวนาก็เดินไปที่นาแล้วก็เห็นว่ามเมล็ดนั้นมันงอกขึ้นมาจากดินแล้วถ้าเขาดูแลดีเขาก็จะได้ผลผลิตเราต้องทำสิ่งที่ธรมธรมดาธรรมดาด้วยความอดทนที่ไม่ธรรมดาและมีความสุขกับทุกช่วงเวลา ที่พระเจ้าให้กับเราฉันขอถามคุณว่าคุณมีหนี้สินมากเท่าไหร่เพราะว่าคุณไม่มีความอดทนพอที่จะรอและเก็บเงินสำหรับสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณกลับใช้บัตรเครดิตจ่ายจนคุณจะต้องยืมเงินจากบัตรหนึ่งเพื่อไปจ่ายหนี้อีกบัตรหนึ่งแล้วมันก็จบลงที่คุณมีหนี้สินเยอะแยะความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากและฉันอยากจะหนุนใจคุณที่พระเจ้าจะให้คุณมีความอดทน